สวัสดีค่ะนี่เกิดอะไรนิดหน่อยเนี่ยเกี่ยวกับพาหนะของเรานะคะเดินเลยไปไม่ได้นะคะเดินรอบบ้านดีกว่าเนาะนี่ไงกำลังแช่น้ำกันอยู่เลยเย็นสบายนะคะเย็นสบายดูนอนแช่น้ำน้ำตรงนั้นไม่เคยหมดเลยนะคะเย็นสบายเลยโน่นคนนึงนอนคนนึงนอนเอาขาไขว้ห้างเฉยเลยเดินเล่นนะคะเพื่อนๆเดินเล่นตอนนี้ก็ไปทำงานที่กรุงเทพกันนะคะไปทำงานที่กรุงเทพกันให้มีเลยกลายเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่นะคะจะรกตุงรังนะครับเพื่อนบ้านเราก็มีแค่4หลังเองค่ะหมู่บ้านนี้รอบๆบ้านนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านเนาะเราอยู่กันแบบนี้นะคะชุมชนเล็กๆหมู่บ้านเดียว4 หลังหลังคาเรือนตรงนั้นก็จะเป็นสวนเขานะคะเป็นสวนเพื่อนบ้านเนาะก็ร่มรื่นนะคะพี่วัยเคยพามาเดินชมบ่อยๆนะนะเดินไปเรื่อยๆไปอยู่ไปที่สะพานท้องฟ้าอากาศไร้แสงสีบ้านๆ นะคะดีแต่ถนนนะคะดีแต่ถนนทำอะไรหนุ่มนอนสบายเลยจะไปกลางถนนเดินมาข้างๆนี้เดี๋ยวรถเฉียวเดินไปพาไปเดินตรงนู้นไม่มีใครอยู่เลยหรออยู่ในบ้านนี่นะคะแถวบ้านเราก็เย็นสบายนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงนั้นนะคะก็เดินมาไม่ค่อยไกลเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเดินไปทางซอยเนี่ยที่พาไปดูดามนะคะก็จะไกลหน่อยนะคะยังไงข้างหน้าจะเป็นสวนพริกนะคะที่เราจะพาไปชมนะคะเก็บเลาะริมรั้วนะคะริมรั้วข้างบ้านนะคะดูฝนฟ้าเนาะน้ำในคลองนะคะซอยไวๆเคยเดินผ่านเดินไปตรงนั้นนะคะเดินกลับมามาดูฝั่งนี้แห้งแล้วค่ะตอนนี้แห้งเหมือนกับที่เคยพามาชมครั้งก่อนนะคะนิ่งเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆตรงนี้แหละที่ไวๆมาจับมังหอยมางมหอยเนาะน้ำก็ไม่ไหลแล้วรอคลองก็จะส่งน้ำมานะคะตอนนี้กำลังเก็บน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวน้ำก็ไหลหลากแล้วก็ต้องห่วงว่าจะไม่มีน้ำเนาะรออีกสักหน่อยเถอะรออีกสักหน่อยได้มีท่วมกันไหมเราก็ต้องมาลุ้นกันเนาะดูนกเกาะสายไฟกันดีกว่ารอคู่หรือเปล่าโหเราจะเป็นเจ้าแม่ถนนหรือเปล่าเนี่ยจุดกลางถนนเลยออกข้างๆดีกว่าแล้วมาดูมองเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่สวนชมพริกนะคะที่พามาชมวันนี้เราจะไม่ลงไปนะคะเรามาดูบรรยากาศดีกว่าก็ครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะคะจะตกก็ไม่ตกนะคะเพื่อนๆนี่เราเล็งโฟกัสไปที่ต้นสะเดานะคะวันนั้นมาเก็บยอดไปอื้อหือ
ม่ได้นะคะรู้สึกว่ามาเดินมาตามมาลูกน้องเราวันนี้ลูกน้องไม่ตามมาเลยโอ้โหต้นกระถิ่นไม่ลงต้นนี้สูงมากเลยสูงมากเลยนะคะสูงเราไปดูตรงนั้นปะข้ามมาข้ามมาเราจะไปดูความสูงของเขาโหโหโหดูนะคะดูนะคะเพื่อนๆสูงขนาดไหนดูนะคะโอ้โหสูงสูงมากเลยสูงมากเลยสูงมากไม่น้อยชอบท้องฟ้าเป็นคลื่นลดหลั่นกันลงมาเลยเนาะแสงอาทิตย์หายไปแล้วนะคะเพื่อนๆแสงอาทิตย์หายไปแล้ว18นาฬิกาแล้วนะน่าจะตรงมุมนี้นะคะท้องฟ้าตรงนี้ที่เป็นที่กล้วยปลูกกล้วยรู้สึกว่าไม่ได้ผลนะคะตรงนี้เลยกลายเป็นปลูกอะไรต่อเป็นลมลุ่มบ่บ่ออะไรนะมีรถมารถมาโอ้ยข้าวตรงนี้ทำไมเป็นแบบนี้ดูดิคะมองทะลุไปก็จะเป็นสวนพริกเดี๋ยวนี้ปลูกเสร็จแล้วยังเดี๋ยวเดินไปชมอีกสักนิดนึงเนาะไหนๆก็ได้มาละอุ้ยเดี๋ยวคงยังไม่ได้ปลูกอะไรนะเฮ้ย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 เขาหวานกระเจี๊ยบถอยเขาหวานกระเจี๊ยบละนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมขึ้นหมดเลยแปลกเนาะเห็นไหมกระเจี๊ยบเนาะใช่กระเจี๊ยบแหละเพราะว่าก็แปลกกระเจี๊ยบไม่มีน้ำก็ขึ้นเนาะกระเจี๊ยบไม่มีน้ำก็ขึ้นไม่มาดูข้าวนาเนี้ยที่ตุย่าเนาะเนี่ยที่สูงนะคะเป็นปัญหาอย่างนี้เลยแหละแต่ก็มีรวงข้าวนะคะเมื่อปีที่แล้วที่มาพามาชมข้าวเกี่ยวก็มีรวงแต่จะเป็นต้นเล็กๆพันธุ์เตี้ยๆนี่จะเป็นพันธุ์ของเขาไม่รู้นะเอามาลงตรงนี้นะเดี๋ยวมันน่าจะพาไปชมมันจะมีพันธุ์ข้าวนึงนะคะเพื่อนๆจะมีพันธุ์ข้าวนึงที่จะเป็นพันธุ์อะไรของเขานะเมื่อปีที่แล้วไวๆเคยพามาเจอโอ้จำหูข้างหน้ายิ่งเลยข้างหน้ายิ่งเลยนะคะเดินเลาะนะคะเดินเลาะนะคะไม่มีสาระอะไรนะคะวันนี้นะคะพาชมบรรยากาศเฉยๆนะคะมื้อเย็นนะคะดูดินฟ้าอากาศนะคะโอ้อยู่ตรงนี้ดูมาดูข้าวหรือหญ้าโน่นนี่นะคะเพื่อนๆข้างหน้าน่ะดูสิคะเพื่อนมองไปเห็นจะเห็นยอดหญ้าสีแดงๆนะคะแล้วพาไปชมนะคะตัวนี้ยังพอไหวหน่อยเนาะแต่ตัวนี้นะสิโหมองไปหญ้าเลยนะคะหญ้าทั้งนั้นเลยต้นข้าวไม่มีเลยแทบจะไม่มีต้นข้าวเลยนะตรงนี้ไม่ได้ผลเลยนะดูสิคะเพื่อนๆต้นเล็กนิดเดียวหญ้าทั้งนั้นหญ้าทั้งนั้นเลยหญ้าทั้งนั้นเลยนะคะอ้าวเด็กคนนั้นทำอะไรอยู่ไม่อยากจะให้กล้องกระทบเนาะยกคาบข้ามน้ำข้ามทะเลเลยมาเดินกลับดีกว่าเนาะรับลมชมวิวนะคะบรรยากาศเย็นสบายนะคะเย็นสบายโอเคเดินมาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ติดตามรับชมวายสไตล์บ้านบ้านพาชมอากาศบริสุทธิ์ยามเย็นนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย